bà thay ní khi mà anh chị mà tô cho mùi cồng càng nghe cho lòng cắt việt sài mặc đồ prang bà sát bò rán mũi phơm pi ắt ai co sang ban để trông sát tờ vật ti bầm pi nâng đam sát tờ vật ti bầm bầy giờ ai đằng bán đòi xá bị nứt từ lứa chầm lắc ra chân áo bót tiếng nửa lứa ắt tiếng nửa lứa thmò ti ní thật được không phum từ bèn rốn khum rơi say lốc sọc chỉ cành sẹt xìm riếp จังปรางปราสาทนี้ก็ชุมพูมแต่ปราสาทนี้ตั้งตีหนึ่งบาดตามรัชนาบดตามจำละแต่เลือดอัดในเนื้อเซซอลเคยทาในจงสัตว์วัดตีผมเปิลนำสัตว์วัดตีผมใบขมายยื่นในตัวรองอัดตีปูลอันเดียคลางคลานอะไรจังยื่นตะรวงจำจับปีสัตว์วัดตีผมบุญหลอดสัตว์วัดตีดับปีเติบขมาย mình là tập hiệp bọn sốt và bật hóa để cài bì ca chầm long bì ảnh đía màu và bật hóa ảnh gây mũi thả thả khám ai nào khám ai phía vù và nì dự cắm mà cả láng chạp bì sát vật tìm buôn hồi sát vật tìm đập bầy bà ní cứ chì chầm lạ cờ láo để chạc lạc toa đề lỡ ắt bò rán cao bì trong sát vật tìm bầm bì rứ đám sát vật tìm bầm bầy รูปเรียงสตรีได้โชว์จีดำนางเต็บในเลือดประสาทอัดในภูมิตรเปียงรุนนี้มีลักษณะโดยจีสตรีอันเดียแต่งสำเร็จเปียแต่งรูปเรียงนี่คือจีอัติปูลอันเดียได้ขมายเยื่อบานจำลองหมดจังในกรุบจรงในปรางประสาทนี้ มีรูปเทปสตรีโดยคณีได้ดำบงลอยมุนสมัยอังโกยังไอสเกตเคยทากรุปเทปหลวงอ้อมีนเรียงแบบอันเดียปันแต่กรอยปีสมัยอังโกยังเคยมีการปลายปลุลเคยทากรุปเอริยาบอดรูปเรียงระบบสตรีขมายได้หาทาเทวดาหรือกับอัปสรานในปรางประสาทขมายนั้นมีลักษณะโตเชียง สกอมเชียงแบบเปรียบเทียบนึงสมัยมุนองเกิลบาดนี้คือเชียตะโซปะเอาได้ชละอัมปีพีกาไอโดยคณีแต่นึงปรางประสาทกับปุ่มเปรอะได้มีติดตั้งกระบายตุลีซาบในครองตะไดไข่กับปุ่มฉนังได้ซากระบายในเลือดตะโซปะเอาตุ่มรุ่งเทียบมันเช่า หนึ่งกบายในเรือปลาได้เดมิเนเมเชอร์โดยปราสาทกับมุ่งเปรอะเติบยืงซอนมัดทาปราสาทตะแปรงรุ่นในคมรสีลอกสกิไกรนี้คือเชียปราสาทแต่เมียนราชนาบัตกุมปุ่มเปรอะโดยที่นี้ได้ยืงอาจเมื่อเคยกรุบตึกรุบจรงแต่งบุญใต้เมียนจำละกระเล่าในเรืออัด จีละกระดาษแจงเต้นำใบอาชละรูปได้จีจำละจะเล่าในบ้านลูตราแต่อัตเตอร์เมียนกับมรักกระให้จำนวนนู้ครบจำละอัตอาจเมียนใบอ่อได้บัดรมปอดเนปิกราวปัตตาตามระยะเปรียบเลียใบอ่อกับบานจุดเต๋อปีพรัวประสานนี้จะบานรึกเชื่อเมชเชื่อหนึ่งปรีจนเตรียน กลอยมอกเติบยืงถือกับชการนังสอลตัดเพียประสาทโบราณบันตรนิบงอาทรอดกอมาโกสเดวังกอมเดียร์เลคแม่เอ็มยิงลาซิเมทรีองนาสกุลเตลาดิวินิเตเฟมินินเกเรเพรสซองลิฟามเซเลสกิอักเกยดาริเวเดฟิเดลปัสเกยสองสกุลเตดอ qui sert les dieux qui étaient dedans. Voilà la porte explique l'orientation du temps. Donc le temps est orienté vers l'est, direction de lever du soleil. Et pour bien maintenir l'édifice en briques, l'architecte à l'époque utilise un autre élément plus durable, il s'appelle le grès, pour faire la porte, et le brique juste pour faire le mur et pour sculpter. Il y avait des stucs autour. Et à l'intérieur, normalement, il y a des grands socles de grès supportés les statues des divinités
par le temps, par le changement de régime, les statues ont perdu et certaines statues dans ce temple étaient conservées dans le musée. Bon, voici c'est une partie de la tour et là est sculpté en forme de l'étui de lotus, les fleurs de lotus et en bas des statues, c'est des pétales de lotus supportant les pieds de la déesse qui porte sarong, le jupe, où il y a des ceintures, des pantalons et regardez bien, sa main tient les fleurs de lotus. Il y a aussi une petite trace de bracelet qui était bien vu à l'époque parce qu'il y a eu des stucs. Les pantrines et la forme des épaules, la caractère qu'il a, ça est très très indien parce que c'est l'époque pré-encorienne, avant la khmérisation.